ตัวจริงของฉันจะเป็นใครก็ช่างตอนที่อยู่บนเวทีทุกคนน่ะรู้แค่ว่าตอนที่ฉันขึ้นไปบนเวทีฉันคือฮานาบิแค่นั้นก็พอแล้วล่ะเป็นเธอนี่เองหน้ากากสุดที่รักของฉันตอนที่ฮานาบิมีความสุขเธอเองก็จะยิ้มแย้มตอนที่ฉันโกรธเธอก็ยังจะยิ้มอยู่ตอนที่ฉันร้องไห้เสียใจเธอก็ยังยิ้มอยู่เสมอเธอเป็นเหมือนผ้าคลุมหน้าที่ฉันเข้าไปซ่อนได้คนที่อยู่ใต้หน้ากากนั้นต่างหากถึงจะเป็นฮานาบิจากสุดที่รักของฉันตอนที่ฮานาบิมีความสุขเธอเองก็จะยิ้มแย้มตอนที่ฉันโกรธเธอก็จะกรีดร้องตอนที่ฉันร้องไห้เสียใจเธอก็จะร้องไห้เธอเป็นเหมือนกระจกที่คอยสะท้อนตัวตนของฮานาบิผู้ที่อยู่ในกระจกนั่นแหละคือฮานาบิตัวจริงเป็นเธอนี่เองหน้ากากสุดที่รักของฉันตอนที่ฉันมีความสุขเธอกลับกรีดร้องตอนที่ฉันกำลังโกรธแต่เธอกลับร้องไห้ตอนที่ฉันกำลังทรมานแต่เธอกลับหัวเราะเธอเป็นเหมือนใบหน้าที่คอยมองมาที่ฉันฮานาบินี่ไม่ใช่ตัวจริงฮานาบินี่แหละคือฮานาบิตัวจริงเพราะแบบนั้นฉันเลยรู้สึกตัวว่าชีวิตก็คือการแสดงฉันอยากลงจากเวทีเพราะว่าข้างนอกเวทีก็คือเวทีที่ใหญ่กว่ายังไงล่ะเธอล่ะคิดว่าไงคิดว่าใครคือฮานาบิกันล่ะ